สวัสดีชาวอักษร Channel นะครับคลิปนี้เรามาเจาะตัวอย่างของภาพยนตร์แอนิเมชันกับเรื่องราวที่ต่อยอดมาจาก Toy Story ครับแน่นอนครับเรื่องนี้คือ Right Gear ภาพยนตร์จาก Pixar Studio ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวของ Toy Story เนี่ยเป็นอะไรที่เติบโตมาพร้อมๆกับพวกเราครับซึ่งดิสนีย์ก็ได้ต่อยอดเรื่องราวนี้นะครับกับการที่เราจะได้เห็นชีวิตจริงของ Buzz Lightyear ก่อนที่เขาจะมาเป็นของเล่นขวัญใจเด็กๆในโลกของ Toy Story นั่นเองครับโดยคลิปนี้อัครจะมาเจาะตัวอย่างและก็ประเด็นที่สำคัญต่างๆรวมถึง Easter Egg มากมายมาฝากทุกๆคนในคลิปนี้ครับมาที่เรื่องราวแรกนะครับกับฐานอวกาศของ Lightyear ครับสถานีอวกาศไลเยียนะครับชวนให้เรานึกถึงจีโอโนซีดของดาวเคราะห์ที่ปรากฏอยู่ใน Star Wars Episode 2ครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของ Star Wars นะครับดาวจีโอโนซีดเนี่ยเป็นดวงดาวหลักแห่งแรกที่มีขบวนการแบ่งแยกดินแดนและจุดเริ่มต้นของดวงดาวนี้เป็นจุดกำเนิดของการต่อสู้ของสงครามโคลนในหนังเรื่อง Star Wars ภาคนั้นครับซึ่งโครงสร้างบางอย่างของดาวดวงนี้ก็มีลักษณะเป็นวงกลมเด่นและก็มีส่วนที่แหลมเหมือนกับแท่นปล่อยจรวดซึ่งผมดูแล้วเนี่ยก็คล้ายกับสถานีอวกาศของไลท์เกียร์นั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยฉากที่บัสมองออกไปนอกกระจกที่มีหยดน้ำฝนเกาะอยู่บนกระจกนั้นนะครับก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่าเป็นดาวคาร์มิโนจาก Star Wars ภาคนี้เช่นกันครับต่อมานะครับเราจะเห็นฉากที่บัสเนี่ยกำลังลูบซิปเสื้อคลุมของเขาครับซึ่งเราก็จะเห็นแท็กป้ายชื่อที่เขียนคำว่าไลท์เกียร์นะครับโดยชื่อเต็มของนักบินอวกาศคนนี้ก็ชื่อบัสไลท์เกียร์รวมถึงเสื้อยืดของเขาครับที่เหมือนจะมีคำว่า Star Command ซึ่งทำให้เราย้อนกลับไปในการปรากฏตัวครั้งแรกของบัสในหนังเรื่อง Toy Story ในปี1995ครับที่เราเจอบัสเป็นของเล่นปรากฏอยู่บนเตียงของแอนดี้โดยเขาเนี่ยมีการพูดถึง Star Command ในการติดต่อสื่อสารถึงหน่วยงานของเขาครับบัสไลท์เกียร์ถึง Star Command ตอบด้วย Star Commandสาวคอมแมนตอบด้วยได้ยินผมไหมทำไมเขาไม่ตอบซึ่งหน่วยงานนี้นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับ Starfleet ใน Star Trek นั่นเองครับอย่างไรก็ตามแล้วนะครับเราจะได้เห็น Star Command ที่ดูสมจริงและก็เหมือนกับองค์กร NASA ที่มีเป้าหมายในการที่จะส่งบัสขึ้นไปสู่อวกาศนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับเราจะได้ยินเสียงที่เหมือนคนส่งสัญญาณผ่านวิทยุครับที่มีคำว่า Booster และก็ Fido ครับซึ่ง Fido คือชื่อเต็มของ Flight Dynamic Officer นะฮะโดยคำว่า Boost และ Fido เนี่ยเป็นการอ้างถึง Easter Egg จากตัวละครที่มาจากซีรีส์การ์ตูนของ Disney กับเรื่องราวของ Buzz Lightyear of Star Command ในปี2000นั่นเองครับก็ถือว่าเป็น Easter Egg เล็กๆครับให้เราได้นึกถึงเรื่องราวของ Buzz Lightyear ในซีรีส์การ์ตูนฉบับปี2000ครับฉากต่อมานะครับเราจะเห็นบรรยากาศของสถานีอวกาศนี้ครับซึ่งดูแตกต่างจากหนังเรื่อง Toy Story อย่างมากนะครับโดยโทนหนังของ Toy Story ก็จะเป็นลักษณะสดใสล่าเริงเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆครับแต่เมื่อเรื่องราวนี้เติบโตมาพร้อมกับคนดูนะครับทำให้หนังแอนิเมชันเรื่องไรเยเนี่ยดูมีความเป็นจริงมากขึ้นฉากนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องยนต์กลไกฝุ่นควันที่มีความคล้ายคลึงกับบรรยากาศในเรื่องราวของ WALL-E นั่นเองครับต่อมานะครับเราจะเห็นผลึกเชื้อเพลิงของยานที่เหมือนกับเชื้อเพลิงที่เราเรียกว่าโคแอ็กเซียมในหนังของโซโลนะฮะยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพบเชื้อเพลิงคริสตัลแล้วขอคิดก่อนเราใช้ฐานดับเบิลเอที่เป็นของจักรวาล Star Wars นั่นเองครับซึ่งฉากนี้นะครับเราจะเห็นวิศวกรของ Star Command เนี่ยบรรจุผลึกบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นผลึกเชื้อเพลิงให้กับยานของ Buzz Lightyear ครับเพื่อเตรียมจุดระเบิดเครื่องยนต์นี้นะครับให้เขาเนี่ยได้พุ่งทะยานออกไปนอกอวกาศโดยสีของผลึกก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนดูแปลกตาครับเรื่องราวต่อมานะครับบนคอนโซลของเครื่องบินเนี่ยเราจะเห็นระบบคอนโซลที่มีตัวอักษรเขียนว่าไอวานครับคำว่าไอวานนี้นะครับก็อาจจะเป็นชื่อของโปรแกรม AI ที่ใช้ควบคุมยานนี้ซึ่งไอวานเนี่ยก็เป็นชื่อของตัวละครหนึ่งที่ปรากฏในหนังแอนิเมชันเรื่อง WALL-E ด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยไอวานก็ยังเป็นชื่อของตัวละครในหนังแอนิเมชันเรื่องคาภาค2ครับรวมถึงการอ้างถึงไอวานซัตเทอร์แลนด์นะฮะในฐานะที่เขาเป็นผู้คิดค้นเริ่มต้นในด้านของคอมพิวเตอร์กราฟิกมาจนถึงยุคปัจจุบันนั่นเองครับเพราะว่าเรื่องราวของการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่แล้วครับต่อมาครับเรื่องราวของตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าอาริเชียฮอร์ทรอน
ที่เธอนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกหนึ่งของ Star Command เช่นเดียวกันกับ Buzz Lightyear นะครับโดยเธอก็เป็นเพื่อนร่วมงานของ Buzz ครับโดยนามสกุลของเธอนะฮะ Hawthorne เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสำนักงานใหญ่ของ SpaceX ที่เป็นองค์กรของ Elon Musk ครับที่ตั้งอยู่ที่เมือง Hawthorne ในรัฐแคลิฟอร์เนียดูเหมือนว่าเธอจะดูมีความกังวลต่อการปล่อยยานของ Buzz นะฮะสีหน้าท่าทางเนี่ยดูไม่ได้น่าปลื้มใจเท่าไหร่เลยซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของผลึกเชื้อเพลิงก็เป็นได้ครับเรื่องราวต่อมานะครับพูดถึงไฮเปอร์ลันช์ที่เหมือนไฮเปอร์สเปซใน Star Wars ครับเมื่อยานของบัสเนี่ยได้ทะยานสู่อวกาศเหมือนว่าเขาจะกดปุ่มไฮเปอร์ลันช์ครับเพื่อ นำยานกระโดดไปยังระยะทางที่ไกลๆได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยผมดูแล้วผมก็นึกถึงการกระโดดของยานหรือการจัมป์ของยานคล้ายกับไฮเปอร์สเปซใน Star Wars ครับโดยที่บัสเนี่ยได้จัมป์กระโดดยานตัวนี้ไปยังดวงอาทิตย์นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับต่อมาครับเราก็จะได้เห็นเทคโนโลยีในยานของตัวอย่างนี้นะครับที่มีเกราะป้องกันที่เป็นเลเซอร์ในยานครับซึ่งดูทันสมัยและก็ดูสมจริงมากๆนะครับซึ่งเรื่องราวของไลท์เยียร์เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นก่อน Toy Story เพราะว่าตัวละครบัสไลท์เยียร์เนี่ยคือแรงบันดาลใจที่ทำให้แอนดี้เนี่ยได้ของเล่นเป็นหุ่นแอคชั่นฟิกเกอร์ของบัสซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าแปลกนิดนึงครับเหมือนกับว่าในแอนิเมชันเรื่องไลท์เยียร์เนี่ยเรื่องราวมันดูล้ำยุคมันดูเหมือนเป็นอนาคตที่ขัดต่อเหตุการณ์ใน Toy Story เลยครับเพราะว่า Toy Story เกิดขึ้นในช่วงปี1990 Buzz Lightyear เนี่ยคือนักบินอวกาศตัวจริงที่กลายมาเป็นหุ่นยนต์แอคชั่นฟิกเกอร์ที่โด่งดังในโลกของ Toy Story ถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคือเรื่องราวในหนังที่อยู่ในหนังของ Toy Story อีกทีนึงพูดง่ายๆคือหนังในหนังอะที่แอนดี้ไปดูในโรงภาพยนตร์ก็เป็นได้นะครับโดยตัวอย่างนี้นะครับก็ได้นำเสนอแนวคิดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครั้งแรกในอวกาศของบัสนะฮะโดยดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าบัสเนี่ยคือนักบินทดสอบของ Star Command ที่สามารถเดินทางไปสำรวจอวกาศได้สำเร็จซึ่งสิ่งที่เราตื่นเต้นกันอีกเรื่องนึงก็คือเราได้เห็นผมของบัสไลท์เยียร์ของเขาจริงๆสักทีครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เราดู Toy Story มาเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยเห็นผมของบัสไลท์เยียร์เลยนะครับเมื่อเขามีผมเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วเนี่ยโอ้โหแบบหล่อเลยทีเดียวนะฮะต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของวงแหวนไฮเปอร์สเปซกันบ้างครับฉากที่ยานของบัสเนี่ยบินผ่านวงแหวนที่โคจรรอบโลกของเรานะครับก็อาจจะดูเหมือนส่วนหนึ่งของการฝึกการขับเครื่องบินของบัสก็ได้ครับแต่ดูเหมือนว่าสิ่งนี้คล้ายกับวงแหวนไฮเปอร์สเปซของเจไดครับที่เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ยานที่ไม่มีไฮเปอร์ไดรฟ์เนี่ยขับเคลื่อนยานออกไปให้มีความเร็วเหนือแสงได้นั่นเองครับฉากต่อมานะครับดูเหมือนว่าบัสเนี่ยกำลังทำภารกิจสำรวจอะไรบางอย่างนะครับโดยมีหุ่นยนต์4ตาที่มีแสงเหมือนเป็นตัวช่วยเขาครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็นึกถึงหุ่นยนต์ที่เป็นตัวช่วยในภารกิจต่างๆของตัวละครใน Star Wars นะครับไม่ว่าจะเป็น R2-D2 ที่เป็นหุ่นยนต์ของ Luke Skywalker ซึ่งบัสเนี่ยก็อาจจะมีหุ่นยนต์คู่ใจคอยช่วยเหลือในแบบเดียวกันครับดูเหมือนว่าบัสกับหุ่นยนต์นี้นะครับกำลังตกอยู่ที่นั่งลำบากในดาวเคราะห์แห่งหนึ่งในจักรวาลของเราก็เป็นได้ครับฉากต่อมานะครับเราจะเห็นฉากที่ยานของบัสเนี่ยเหมือนถูกชนและกำลังตกลงมาในอวกาศครับซึ่งฉากนี้นะครับก็ย้อนกลับไปที่ฉากก่อนหน้านั้นครับที่บัสกับหุ่นยนต์เนี่ยกำลังแอบดูอะไรอยู่นะครับซึ่งก็ยืนยันว่ายานของบัสเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับและก็อาจจะตกไปอยู่ในดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอันนี้ต้องมาติดตามในหนังครับต่อมานะครับเราจะเห็นบัสเนี่ยตกใจแมวครับและเขาก็ได้ทำท่าเหมือนคาราเต้นะครับซึ่งก็ทำให้เรานึกถึง Toy Story ที่บัสสามารถมีหมดคาราเต้ช็อปครับรวมถึงของเล่นนะฮะที่ใครมีของเล่นเนี่ยก็จะมีโหมดคาราเต้นี้ด้วยครับต่อมานะครับเป็นฉากที่เราเห็นหุ่นอีริกครับกำลังอธิบายภารกิจของบัสนะฮะโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับกำลังอธิบายอะไรต่างๆบนกระดานไวท์บอร์ดนะครับซึ่งแสดงแผนภาพต่างๆมากมายที่มีความหมายครับที่พูดถึงการเดินทางในอวกาศจำนวนปีระยะเวลานะฮะรวมถึงจุดของไฮเปอร์สเปซที่เกิดขึ้นก่อนที่บัสจะต้องผ่านวงแหวนไฮเปอร์สเปซ3วงด้วยครับซึ่งก็อาจจะเป็นภาคทฤษฎีที่บัสต้องเรียนรู้ก่อนที่เขาจะไปปฏิบัติจริงในภารกิจที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ครับต่อมานะครับเราแอบเห็นสัตว์ประหลาดที่เลื้อยมาพันตัวบัสครับซึ่งอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่อยู่บนนอกโลกนะครับและก็อาจจะถูกจับมาทดลองยังโลกของเราหรืออาจจะเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างที่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งก็เป็นได้ครับต่อมานะครับดูเหมือนว่าแมวเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับ
เราเห็นแมวตัวนี้นะครับใช้หางของมันเนี่ยเชื่อมต่อกับจุดบางอย่างบนยานอวกาศครับซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากผู้สร้างนะครับว่าแมวตัวนี้ชื่อว่าซ็อกส์ครับแน่นอนครับซ็อกส์คือหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนแมวและก็สามารถหมุนหัวของมันได้360องศาครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์คู่หูของบัซไลเยอร์อีกตัวหนึ่งหรือไม่เนี่ยเราต้องมาติดตามในหนังเรื่องนี้เช่นกันครับต่อมาครับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับเอ็นกราสแม็กเวนครับได้บอกเป็นในว่าเซิร์กหรือจักรพรรดิเซิร์กเนี่ยนะฮะที่เป็นศัตรูกับบัซมาตลอดในหนังเรื่อง Toy Story เนี่ยเราจะได้เห็นเขาปรากฏในหนังเรื่องนี้ด้วยครับแต่ก็มีฉากนึงนะครับบัซเนี่ยเหมือนจะเข้าไปยังโรงเก็บเครื่องบินครับที่เรียงรายไปด้วยหุ่นยนต์มากมายนะฮะและฉากนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรากฏตัวของเซิร์กก็เป็นได้ครับโดยฉากต่อมานะครับเราจะเห็นประตูอะไรบางอย่างที่เปิดออกครับแล้วก็จะมีแสงสีแดงเรื่อๆปรากฏออกมาพร้อมกับควันนะฮะซึ่งแสงสีแดงนี้อาจจะเป็นแสงจากดวงตาของเซิร์กที่เหมือนกับในหนังเรื่อง Toy Story ก็เป็นได้ครับเรื่องราวต่อมานะครับเราจะเห็นฉากที่บัซเนี่ยได้มองดูชุดอวกาศของตนเองที่เหมือนกับชุดที่เขาใส่ในหนังเรื่อง Toy Story ทั้งหมดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยการจัดเฟรมภาพหรือการลำดับภาพเนี่ยทำให้เรานึกถึงฉากที่สตีฟโรเจอร์ครับหรือกัปตันอเมริกาในจักรวาล MCU เนี่ยได้เห็นชุดของกัปตันอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก็เหมือนกับฉากที่บัซเนี่ยได้เห็นชุดอวกาศของตนเองเช่นกันครับซึ่งทำไมถึงต้องมีการอ้างถึงกัปตันอเมริการู้ไหมครับก็เพราะว่าคนที่พากย์เสียงบัซไลเยอร์ในแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคริสอีวานครับผู้รับบทเป็นสตีฟโรเจอร์หรือกัปตันอเมริกาในจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe นั่นเองนะฮะซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ทำให้เฟรมภาพก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นบัสเหมือนกับลักษณะที่สตีฟโรเจอร์เห็นชุดของตัวเองครับโดยในตัวอย่างนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงสั้นๆของคริสอีวานหลังคำว่า To Infinity จากฮอทรอนั่นเองครับแค่เสียงสั้นๆคำเดียวนี้นะฮะก็เล่นเอาแฟนๆต่างกรี๊ดการ์ดกันไปมากมายเลยทีเดียวครับ To InfinityAnd กล่าวเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเป็นเจาะตัวอย่างแรกของการ์ตูนแอนิเมชันอีกเรื่องนึงจาก Pixar ครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอื่นๆที่อัครไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับยังไงนะครับถ้าอัครนำเสนออะไรที่ผิดไปนะฮะหรือมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อีกครั้งนึงนะฮะยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ